สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบท74นะครับข้อ18ถึง23ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าขอทรงช่วยกู้ประชากรของพระองค์ในพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับใน1971ได้อ่านไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกข้อนี้ว่าศัตรูเยาะเย้ยอย่างไรและชนชาติโง่ได้กล่าวหยาบช้าต่อพระนามของพระองค์อย่างไรขออย่าทรงมอบวิญญาณนกเขาของพระองค์แก่สัตว์ป่าขออย่าทรงลืมชีวิตคนยากจนของพระองค์เป็นนิจขอสนพระทัยในพันธสัญญาของพระองค์เพราะสถานที่มืดของแผ่นดินเต็มไปด้วยที่อยู่ของความทารุณขออย่าให้ผู้ที่ถูกเหยียบย่ำได้อายขอให้คนจนและคนขัดสนสรรเสริญพระนามพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นสู้คดีของพระองค์ขอทรงระลึกว่าคนโง่เย้ยพระองค์วันยังค่ำขออย่าทรงลืมเสียงของคู่อริของพระองค์เสียงอึงคนึงของปฏิปักษ์ของพระองค์ซึ่งขึ้นไปอยู่เนืองนิดในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต่อจากในบทที่74ในตอนต้นก็คืออิสราเอลถูกทำลายพระวิหารบ้านเมืองก็โดนกลายเป็นเฉลยพวกเขาเองมีความรู้สึกว่าทำไมพระเจ้าไม่ได้ครอบครองเหนือคนเหล่านั้นและทำไมพระองค์ปล่อยพวกเขาได้เจริญเติบโตแต่ขอบคุณพระเจ้าครับเราก็รู้ว่าเพราะความบาปของอิสราเอลพระองค์จึงให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแต่พระองค์ก็มีวันเวลาทุกอย่างเพราะพระองค์ทรงควบคุมวันเวลาไว้และพระคัมภีร์ตรงนี้เมื่อเขาเองนั้นได้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยกู้ประชากรของพระองค์อันแรกครับเขาขอพระองค์ทรงระลึกถึงความทุกข์ใจของเขาเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะระบายความทุกข์ของเรากับพระเจ้าในข้อที่18บอกว่าเขาทุกข์ใจเพราะเวลานั้นเมืองตกเป็นเมืองขึ้นนะครับศัตรูเยาะเย้ยชนชาติเหล่านั้นก็กล่าวหยาบช้าต่อพระนามพระเจ้าถามว่าพระองค์ได้ยินไหมพระองค์ได้ยินอยู่แล้วครับแต่ที่พระองค์ต้องยอมอดทนในสิ่งเหล่านั้นนั่นเพราะว่าอิสราเอลทำบาปและพระองค์ต้องสอนอิสราเอลนะครับและในข้อที่19เขาบอกว่าขออย่าทรงมอบวิญญาณนกเขาของพระองค์คำว่าวิญญาณนกเขาเนี่ยนะครับหมายถึงอะไรพระคัมภีร์เปรียบเทียบอิสราเอลเหมือนกับนกเขาครับและพระคัมภีร์บอกว่าอย่ามอบวิญญาณของอิสราเอลให้กับคนเหล่านั้นเราขอบคุณพระเจ้าครับพระองค์อนุญาตให้ปัญหาเกิดขึ้นและพระองค์ทรงดูแลจำนวนปีใช่ไหมครับว่าพระองค์ทรงกำหนดก่อนหน้านั้นแล้ว70ปีว่าพวกเขาต้องเป็นเชลยอยู่ในบาบิโลนพระเจ้ามีเวลาของพระองค์เสมอนะครับดังนั้นเองในจุดนี้เขาขอพระเจ้าบอกอย่าให้พวกเขาต้องไปตกกับคนต่างชาตินานเกินไปพระเจ้ารู้ครับไม่ต้องห่วงในข้อที่19ตอนท้ายก็บอกว่าขออย่าลืมชีวิตคนยากจนเป็นสิ่งที่ดีครับที่เราจะยอมรับถึงความต่ำต้อยของเราเพราะในที่ที่แบบนั้นนะครับพระเจ้าทรงพอพระทัยจะช่วยเหลือเราในอันที่2ก็คือขอทรงระลึกถึงพันธสัญญาขอบคุณพระเจ้าครับในข้อ20 21เขาได้บอกว่าขอสนพระทัยในพันธสัญญาของพระองค์เพราะสถานที่มืดของแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความทารุณเขาบอกว่าตอนที่ตกเป็นเมืองขึ้นตอนนี้ถูกกดขี่ข่มเหงยากจนขัดสนขอพระองค์ระลึกถึงพันธสัญญาพระเจ้าระลึกอยู่แล้วครับว่าพันธสัญญาพระองค์สัญญาอะไรไว้บ้างนะแต่ว่านั่นแหละครับสิ่งที่ทำลายพันธสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่คือพระเจ้าแต่เป็นเพราะเราดังนั้นเองก็ยอมกลับมาสู่พันธสัญญาของพระองค์ยอมรับน้ำพระทัยของพระองค์ข้อ21บอกว่าเพื่อเขาจะได้สรรเสริญพระองค์หมายถึงอิสราเอลจะกลับมาสรรเสริญพระเจ้าที่เยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าขอพระเจ้าช่วยเหลือพวกเขาเขาจะได้กลับมาเพื่อสรรเสริญพระองค์พระเจ้าสัตย์ซื่อครับพระองค์จะรักษาคำสัญญาของพระองค์แน่สิ่งที่3ครับขอทรงตอบสนองศัตรูจุดนี้มักจะลืมไม่ค่อยได้เลยครับในพระคัมภีร์ใหม่สอนให้เรารักศัตรูแต่ในพระคัมภีร์สดุดีเราจะสังเกตว่าคนเหล่านี้เวลาอธิษฐานขอก็ต้องขอพระเจ้าจัดการศัตรูนะครับเพราะว่าศัตรูนั้นเสียงเยอะแยะทีเดียวนะพวกนี้เสียงดังเราระบายกับพระเจ้าได้แต่นั่นไม่ใช่ลักษณะของการอธิษฐานในพระคัมภีร์ใหม่นะครับเวลาอ่านพระคัมภีร์ในสดุดีนะฮะขอสู้คดีขอจัดการขอทำลายศัตรูนั้นเราอย่าไปอธิษฐานแบบนั้นระบายกับพระเจ้าได้แต่เราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าให้เรารักศัตรูเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอนนะครับเอาล่ะครับในตอนนี้เมื่อเขาอธิษฐานขอการช่วยกู้จากพระเจ้าขอระลึกถึงความทุกข์ใจขอลึกถึงพันธสัญญาและขอทรงตอบสนองศัตรูแต่ขณะเดียวกันอย่าลืมนะครับเราต้องขออย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงให้เราขอและเราจะเห็นพระพรมากมายเกิดขึ้นกับตัวของเราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่ในท่ามกลางความเจ็บปวดของอาซาบได้บรรเลงเพลงเหล่านั้นเพื่อจะทูลขอต่อพระเจ้าเขาขอพระองค์ลึกถึงความทุกข์ใจและพันธสัญญาของพระองค์พระองค์เจ้าขอพระองค์จะให้ข้องหลายเข้าใจภาพเดียวกันเมื่อมีความทุกข์ก็วิงวอนต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขณะเดียวกัน
ข้ามไหลก็เชื่อว่าพระองค์ทรงควบคุมทุกอย่างเอาไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้วจึงอธิษฐานขอพระองค์จะให้ข้ามไหลไว้วางใจพระองค์เสมอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน